สวัสดีครับผมจะมาสอนไม่ใช่สอนที่จะมาแนะนำการเปิดใช้งานโปรแกรมบอทมอนิเตอร์ซูเปอร์ลีกเนี่ยครับบอทเวอร์ชัน 2.4 หลังจากที่ลง Nox เรียบร้อยแล้วนะครับเวอร์ชัน 3.7.1.0 เท่านั้นนะครับถ้าลงเวอร์ชันอื่นเนี่ยการทำงานบอทอาจจะผิดพลาดได้หรืออาจจะไม่ทำงานกับเวอร์ชันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโหลดเวอร์ชันนี้เท่านั้นดีที่สุดโหลดได้ในแฟนเพจหรือว่าทักอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนคอยซัพพอร์ตเรื่องนี้ให้แต่ถ้าใครหาโหลดเองได้ก็โหลดเองได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเราเปิดตัวมันตรีไดรฟ์นี้ขึ้นมาแล้วตัวที่เราจะเปิดให้เราเปลี่ยนชื่อซะก่อนนะครับเป็น Nox App Player ตามนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าถ้าเราลงมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเบสมันจะพื้นฐานจะเป็นอย่างนี้นะให้เราเปลี่ยนเป็น Custom เปลี่ยนหน้าจอตามนี้นะครับเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นนะครับ800คูณ520แล้วก็ Speed Mode เนี่ย DirectX บางคนอาจจะไปติ๊กตรงนี้ถ้าว่ามันทำงานได้ลื่นกว่าหรืออะไรแบบนี้ให้ลองเปลี่ยนมาอันนี้ดูนะครับจะถ้าทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันเพราะว่าบางอันบางคนมาเซตตรงนี้บางทีมันจับมอนให้บางทีมันไม่จับให้เพราะว่าถ้าภาพมันเปลี่ยนไปนิดเดียวเนี้ยบอทเราก็สแกนไม่เจอแล้วไงซึ่งสองอันเนี้ยบางทีมันเหมือนกันบางอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเนี้ยมันก็เลยจะทำงานไม่ครบแต่คนเขียนโปรแกรมเขาเขียนมาเพื่อทำงานกับตัวนี้นะครับถ้าเซตตามนี้ก็จะน่าจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของมันเสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นมาหน้าจอจะแค่นี้อันนี้ปิดไปเลยก็ได้เดี๋ยวพอมันรันเสร็จแล้วจะมีอีกนิดนึงรอมันแป๊บหนึ่งถ้าใครคอมแรงๆเนี่ยเปิดเล่นหลายเกมไปได้นะผมคอมไม่แรงมากนะผมก็เปิดเล่นที2-3เกมเนี่ยโดยที่บอทก็ทำงานของมันอยู่ตอนเทสนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้อยู่แล้วปกติเวอร์ชันนี้นะครับ 3.7.1.0 เข้ามาที่เซตติ้งตรงปุ่มนี้นะเนี่ยปุ่มเนี่ยไปที่อินเทอร์เฟซ fixWindow size fix ไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ fix เนี่ยทำให้ดูเนี่ยเราเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะเลื่อนได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราเลื่อนไปนิดนึงเนี่ยหน้าจอก็เปลี่ยนอาจจะไม่สามารถเปิดบอร์ดได้ให้มา fix ไว้ด้วยนะครับเป็น on แค่นี้นะครับไม่ต้อง root นะไม่จำเป็นส่วนตัวเกม Monster Super League นี่ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าจะเล่นภาษาไทยก็สลับไปเล่นแล้วค่อยสลับกลับมาก็ได้ตอนที่จะเปิดบอทเท่านี้เราก็สามารถรันโปรแกรมนี้ได้แล้ววิธีการรันให้รันด้วยการเปิดเรียกใช้ในฐานะแอดมินนะครับรัน as admin นะครับเครื่องเป็นภาษาอังกฤษพยายามอย่าดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกบางครั้งก็ใช้ได้แหละแต่บางครั้งมันอาจจะใช้ไม่ได้ไงแนะนำให้รัน as adminแล้วก็ล็อกอินได้เลยตามปกติโหมดที่ใช้งานได้จะมาพูดถึงเรื่องแมนนวลก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้คือเราจะแก้ให้ก่อนเลยเวลาบอทอัปเดตเวลามีตัวแพทอัปเดตเพราะเกมนี้อัปเดตบ่อยมากอัปเดตทีนึงก็ต้องมาแก้ทีนึงใช้เวลานะถ้าจะแก้ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าทีอย่างเงี้ยเราจะแก้ตัวนี้ให้ใช้งานได้ก่อนแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วเราจะพัฒนา AI ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมไปเทสให้ในโกเลมละกันว่าจะมันจะเนี่ยตามโฟกัสบอสหรือเปล่าแล้วก็จะขายเจมให้หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องสตอรี่จับเนี่ยคือถ้าโฟกัสบอสขายเจมให้แล้วมันน่าจะจับแหละครับเพราะว่ามันก็คือว่าเซตถูกแล้วมันก็จะทำงานเพราะว่าผมใช้มันก็จับนะแต่ว่าถ้าจะเทสให้ดูเนี่ยคงนานนะก็เลยผ่านแล้วกันนะผมไว้แค่ชิวๆด่านนี้เดี๋ยวลองด่านนี้ก่อนตัวอะไรวะเนี่ยโอเคไม่ต้องติ๊กตรงนี้เด้อเข้าแพทเทิร์นเลยเดี๋ยวจะเอานี้บังให้ดูว่า
ว่าผมไม่ได้ไปกดอะไรในเกมเลยระหว่างรอก็บายเจมถ้าใครไม่รู้ก็คือมันจะซื้อพลังงานนะครับถ้าพลังงานหมดมันก็ซื้อ1 ครั้งไอ้ที่เราเซตไว้เนี่ยมันจะลด1เราเปลี่ยนได้นะเท่าไหร่ก็ได้แต่พอมันเหลือ0มันก็จะไม่ซื้อละอ่ะเดี๋ยวกดสตาร์ทเลยแล้วกันเดี๋ยวดูว่าอันนี้มันจะกดออโต้มันเองนะผมไม่ได้ไปยุ่งกับมันอ่ะกดแล้วก็รอเดี๋ยวมาดูว่ามันโฟกัสบอสหรือเปล่ากับขายเจมหรือเปล่านะไอ้ว่ากันต่อถ้าพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเราจะไม่สามารถไปทำอะไรมันได้พอมันซื้อพลังงานครบอันนี้เหลือศูนย์มันก็จะไม่ซื้อแล้วทีนี้เวลาพลังงานมันรีเจนอย่างลงด่านนี้ใช้6ใช่ไหมถ้ารีเจนครบ6มันก็จะสู้ต่อสู้เสร็จก็รอรีเจนเหมือนเดิมก็คือจะรอนั่นเองก็ถ้าใครเล่นสายประหยัดเก็บประหยัดทุกเม็ดก็ตั้งตรงนี้ไว้ศูนย์ก็ได้แต่ถ้าส่วนใหญ่ก็จะตั้งให้ซื้อเจมเพราะว่ารู้สึกว่าคนเล่นเกมนี้จะมีวิธีการวนเพชรวนเงินกันอยู่นะก็ตามนั้นนะครับตั้งไว้ตามสะดวกเลยส่วนนี้ก็เป็นการจับมอนจะเป็นใช้กับสตอรี่โหมดคีปไฟนี่ก็ถ้าเราสู้เนี่ยอย่างถ้าเราจบนี้สู้แพ้เราจะให้มันสู้ด่านเดิมต่อไหมติ๊กไว้ก็คือสู้นะครับมาดูถึงบอสแล้วดูมันล็อกหรือเปล่าเมาส์อยู่นี่นะไม่ไปยุ่งมันนะบอทยังบางอยู่เห็นไหมแต่ถ้ากดปุ๊บมันจะบางบอทนะนี่เรามาเอาบอทบางให้ดูว่าไม่ได้โกงนะมันกดของมันเองล็อกสิลูกล็อกแล้วนะครับตอนแรกบอทอาจจะสแกนอยู่ล็อกไม่ทันเนี้ยอาจจะเป็นล็อกที่เทิร์นที่2แทนส่วนเรื่องไอเก็บเจม5ดาว6ดาวนี่ผมคงไอดีนี้ผมเทสให้ไม่ไหวนะครับตัวยังอ่อนด๋อยอยู่แต่ว่าคนเขียนบอทเขาทำมาไว้ให้แล้วแหละว่าตัวของเขานี่ก็เขาเล่นเกมนี้อยู่เป็นหลักนะตัวผมมาได้เล่นเกมนี้ไงทำงานไม่ค่อยว่างมานั่งอันนี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวว่าจะมาลองเล่นดูนะถ้าแบบเพราะว่าช่วงนี้คนใหม่ๆเข้ามาเยอะถ้าเล่นเองมันจะได้เข้าใจไอเดียอยู่ว่าควรจะเพิ่มอะไรลดอะไรนะแล้วก็จะเทสอะไรง่ายด้วยขอเวลาสักนิดแล้วกันจบแล้วนะครับมาดูว่าขายเจมหรือเปล่านะกับเริ่มด่านให้ใหม่ไหมแล้วก็จะจบคลิปการสอนตั้งค่าและเทสเท่านี้ขายให้นะครับแล้วก็เริ่มใหม่ให้ด้วยนะครับก็คือบอททำงานได้ปกติในเมนวลแต่ใครยังใช้งานไม่ได้ก็ลองดูว่าเซตติ้งเหมือนผมทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่าเวอร์ชันน็อกไม่ตรงว่าลืมรันแอดมินอะไรพวกนี้นะครับมีผลทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันต้องเป๊ะไงมันต้องเป๊ะทุกอย่างอะเวลาจะผ่านหน้าใดหน้าหนึ่งนะครับถ้าใครใช้ชำนาญแล้วก็ยินดีด้วยโอเคจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับ